ลูกดกผลเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวดูด้านบนเหลืองอารามเลยเพื่อนมะไฟสดอะบรรยากาศเด็ดมะไฟกินขาต้นใช้ปากกัดข้าวได้เลยความชอบสวนบนดอยนะครับสวนที่ตีนดอยเนาะต่อเมื่อกี้ต่อบินออกมา 2-3 ตัวเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมหนุ่มล้านนาพาเที่ยวนะครับจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะไฟนะครับจากต้นกันสดๆเนาะที่สวนของคุณตานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับซึ่งสวนนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนลำไยลิ้นจี่ต่างๆนะครับแล้วเขาก็ปลูกมะไฟไว้ด้วยนะฮะซึ่งอยู่ที่ตีนดอยนะครับผมอยู่ที่เชิงเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับไปเดินไปดูพร้อมกันเลยนะฮะปีนี้ผมก็ไม่ได้มาเก็บมะไฟที่นี่เป็น 2-3 ปีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันนะฮะบรรยากาศการเดินเข้ามาในสวนนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นภูเขานะครับเนาะเราสลับซับซ้อนนะทางนี่ก็เป็นหญ้าขึ้นสูงเลยฮะโอ้โหเพื่อนลูกมะไฟนี่อยู่เต็มต้นเลยนะนี่ครับนี่เนาะโอ้โหสุกเหลืองเต็มต้นเลยเพื่อนมะไฟนะแต่เดี๋ยวดูดีๆก่อนนะเมื่อกี้แม่บอกว่าที่ฝั่งหนึ่งของต้นมะไฟมีรังต่อนะฮะไม่รู้ว่าพี่เขามาเอารังต่อไปแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวต้องดูดีๆก่อนแต่มะไฟนี่เพื่อนครับเหลืองเต็มต้นเลยเพื่อนสุกเหลืองอารามอ้อยดูดีหรอแจ๊บแต่ดูห้างต่อผมอยู่ฝั่งใดไหวกี่เมาหรือยังผมนะเต็มไฟสูงแต่เนาะผมขอเด็ดกินกันสดๆขาต้นก่อนนะเพื่อนนะนี่ครับนี่ครับผลมะไฟนะฮะลูกเหลืองเต็มต้นเลยเพื่อนนี่ครับมะไฟนะฮะที่ผมเด็ดมาเมื่อกี้นะครับเพื่อนก็จะแกะเปลือกมันออกนะเนี่ยมะไฟสดอ่ะเด็ดกินขาต้นนะครับนี่ครับไม่จัดเด็ดมาไฟกินขาต้นนะครับนี่เขาไม่ได้พ่นยานะครับเลยไม่เป็นไรใช้ปากกัดข้าวได้เลยความชอบก็ปลูกทิ้งไว้ที่สวนบนดอยนะครับสวนที่ตีนดอยเนาะเขาดีมืออีกข้างนึงผมก็จับกล้องไว้นะฮะนะสุกเหลืองเต็มต้นเลยนะฮะเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดเปรี้ยวอมหวานนะเดี๋ยวผมกำลังเล็งๆอยู่เพื่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนออกมาแม่ผมว่าไฟต้นนี้มีรังต่ออยู่โอ้ยเราเด็ดกินมะไฟก่อนนะครับสดๆจากต้นนะครับผมไรอ่ะพอดีผมหิวข้าวเพื่อนไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาฮะวันนี้ตื่นสายกินข้าวเช้าก็10โมงกว่านะฮะข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวกลับไปไปแวะซักก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนครับเต็มต้นเลยมาไฟอร่อยเพื่อนกินมาไฟสดๆจากต้นนั่นฮะสดจริงๆต้องเดินค่อยๆก่อนค่อยๆเล็งดูนี่ผมล่างไอ้กิมเอาไปแล้วค่ะไฟสดจริงๆหนุ่มรนาพาเที่ยวก็พาเพื่อนๆนะครับมากินมะไฟใต้ต้นเลยนะกินกันสดๆลูกมันเยอะมากรสชาติพอดีๆเนาะไม่หวานไม่เปรี้ยวมากเกินไปนะครับอร่อยเพื่อนอร่อยสุดยอดนี่ครับเพื่อนๆต้นมะไฟนะฮะลูกดกผลเต็มต้นเลยนะฮะเดี๋ยวดูด้านบนโอ้โหเหลืองอารามเลยเพื่อนเนี่ยโอ้ลูกโตๆนั่นเลยฮะนี่มะไฟเต็มต้นเลยนะเพื่อนนะปึ๊บเนี่ยครับต้องมาดูด้านซ้ายดูกิ่งนี้เนี่ยโอ้นี่ครับฟื้บมันออกตั้งแต่
โคนต้นเลยเพื่อนอ๋องแต่โคนต้นมาจนถึงข้างบนเลยนะเลาะไล่มาเรื่อยๆนะครับนะฮะก็ไฟนี้เป็นหมูลูกดกจริงๆนะฮะเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆดูสิครับนี่เป็นดอกไม้ดอกหญ้าเนาะมีผึ้งป่ามาเอาน้ำหวานนะเพื่อนนะครับบินเว้นละเสียงผึ้งนี่ดังหึ่งๆเลยเพื่อนนะเนี่ยผมจะลองถ่ายให้เพื่อนดูนะครับไล่ถ่ายดูนะนี่ครับเห็นไหมผึ้งก็จะบินจากดอกโน้นไปดอกนี้ดอกนี้ไปดอกโน้นนะฮะนี่ครับดูกันใกล้ๆเลยนะฮะผึ้งมันกำลังตอมดอกไม้อยู่นะฮะเพื่อหาน้ำหวานนะครับนี่ครับมาดูอีกฝั่งนะของต้นมะไฟนี่ครับเพื่อนลูกมันเยอะมากเลยนะฮะเหลืองอารามไปทั้งต้นเลยนะเพื่อนนะเนี่ยไปเดี๋ยวมาเก็บมะไฟที่ต้นมาพร้อมกันเลยนะครับข้างบนนี่น่าจะสุกกว่าข้างล่างเพื่อนข้างล่างนี่บางลูกยังเขียวๆอยู่เลยนะฮะเอาลูกสุกๆอ่ะขอเด็ดใส่ปากก่อนข้างล่างนี่เหมือนสุกแล้วนะเอาก่อนเลยนะนะครับต้องต่ำๆนี่ก่อนเลยนะเพื่อนบางลูกมันยังเขียวอยู่เลยอ่ะบางลูกก็สุกแล้วนะเนี่ยอย่างลูกเนี้ยตัวนี้ลูกโตมากเลยเพื่อนดูเนื้อมาไฟเลยครับมดๆเนี่ยกระเทียมผมเตรียมดองชิมดูดินี่เหรอชิมเลยกินนี่กินเลยอร่อยไหมหวานอมเปรี้ยวเนาะเจ้าฝั่งนี้จะเอามันยังไงนะต้องใช้มีดมาฟันกิ่งมันลงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวผมข้ามไปเอาฝั่งโน้นดีกว่านะเห็นยอดตรงนั้นละเมื่อกี้ก่อนออกบ้านพ่อบอกว่ามีไม้เฝ้านะอ๋อนี่ก็ครับไม้เฝ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวละเปรี้ยวว่ะกับการมาเด็ดการมาเก็บมะไฟกับหนุ่มล้านนาพาเที่ยวนะครับเพื่อน นี่ครับอุ้ยมดเยอะเพื่อนตรงนี้มดเยอะเนี่ยอันนี้เราเอากระสอบมาใส่กันเลยทีเดียวนะครับนี่เยอะจริงๆครับมะไฟตัวนี้ค่อยๆมีไหมไม่รู้ไม่มีมั้งพูดดูฟองนี้เพื่อนครับมาดูเนี่ยฟองนี้โอ้โหเหมือนองุ่นเลยเป็นฟองใหญ่แล้วดูดิเพื่อนโอ้โหลูกโตมากเลยฮะเขาเปิดลูกนี้ก่อนสิลูกโตลูกโตเกินห้ามใจนะฮะเนี้ยแหลมเลยมาไฟสดๆจากต้นขอลูกโตๆหนึ่งลูกได้เลยให้ตากล้องหนึ่งลูกโตๆเลยเราจะเอาไปเป็นกระสอบกันเลยทีเดียวนะฮะเพื่อนการมาเก็บมะไฟนะครับที่สวนที่ตีนดอยนะนี่ครับอ
โอ้ตกค่ะได้เท่านี้แล้วนะเพื่อนตัวเนี้ยคนกระสอบอยู่เลยกระสอบอยู่เลยเหรอเดี๋ยวจะอ้อมไปเอาฟังโน้ตอีกหน่อยดีกว่าข้างบนเนี่ยโอ้โหฟองใหญ่มากเลยถ้ามีเอาลูกโตๆเอาลูกโตๆจะมีเก้าอี้ไหมนี่ก็ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นฟังโน้ตต่อดีกว่าเราจะใช้ไม้สอยดีกว่าเอาลูกโตๆข้างบนข้างบนมันไม่มีที่สอยแล้วแบบมีถุงข้างล่างเนาะมีถุงมาลองนะเนี่ยอะไรวะสอยด้วยกินด้วยมาดีละเกือบไปครับเพื่อนสรุปว่ารังต่อมอยู่ตรงนี้ครับผมเพิ่งมาเห็นดีไม่โดนมันต่อยเนี่ยนะโอ้โหดีไม่โดนมันต่อยเพื่อนเกือบไปเหมือนกันนะครับแม่ต่อกำลังเกาะอยู่ตรงนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมอ้อมไปสอยตรงโน้นดีกว่าไปอ้อมไปสอยฝั่งโน้นดีกว่านะโอ้ยเพื่อนๆเมื่อกี้เก็บมาไฟไปเรื่อยๆครับเจอรังต่อที่แม่ผมว่าจริงๆด้วยฮะยังอยู่ที่เดิมนะฮะที่เขายังไม่ได้มาเอาเราก็ไปอยู่ใกล้มันด้วยเกือบไปเหมือนกันเพื่อนดวงโอ้โหดวงยังดีนะที่ไม่โดนมันต่อยเอาผมก็เลยหนีมาเก็บอีกฝั่งนึงนะฮะมาฝั่งนี้ครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมไปอยู่ใกล้นั้นแม่ต่อมันก็บินออกมา 2-3 ตัวแล้วฮะผมก็เลยรีบถอยออกมาก่อนนะครับก็มาเลยมาเก็บอีกฝั่งแทนนะเนี่ยเก็บฝั่งนี้ดีกว่านะนี่ก็ลูกโตเหมือนกันนะครับเก็บง่ายด้วยเก็บกันใต้ต้นดีกว่านะครับผมลูกโตๆก็มีนะเพื่อนบริเวณใต้ต้นนี้ครับดูครับครับดูโอ้ก็ไปทั้งนั้นเลยนะฮะครับมาเป็นพวงเลยนะครับดูสิครับโอ้โหขอกินหน่อยโอ้โหนี่น้ำมันไฟเหลืองน้ำไฟนะฮะเหลืองน่ากินข้างล่างนี่เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเป็นบางลูกมั้ยแค่นี้พอไหมพอหรือยังพอแล้วมั้งเนาะอืมเนาะเหนียวเยอะเนาะพอประมาณพอละมันต้องขึ้นเอาเด็กเอาเพื่อนถ้าเอาไม้สอยนี่มันจะร่วงลงมาเนาะเดี๋ยวขอไปเด็ดข้างใต้นิดหน่อยดีกว่าอ
อยู่ไกลรังต่อก็ดีข้างบนเนี่ยดูดิเนี่ยเอาฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยถ้าจะสุกเสด็จแล้วไหนเนี่ยข้างบนน่ะจะน้อมกิ่งมันลงมาได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่สุกแน่เลยว่ะลองน้อมกิ่งลงมาดิไหมอย่างเงี้ยน้อมลงมาเลยได้นะมันจะห่างเราดิหมดไปแล้วไปแล้วต้องสอยเป็นขิมมันลงมาเลยแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเรากินเสร็จแล้วเราเอาเม็ดมันไปปลูกได้ไหมรู้สมมติเขาจะทำขิงเอาเห็นไหมขิมขิงมันไหมมึงบินลงมาน่ะพอละพอละไปโอ้เมื่อกี้ต่อบินออกมา 2-3 ตัวเพื่อนพอดีผมเพ่นออกมาก่อนนะโอ้พอละโอ้ยพอแล้วครับเนาะห้อยเอาละถือไว้ถือไว้เร็ว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 โอ้ยอะไรวะบาดเลยเนี่ยปวดโอ้ย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 รับเงินป่ะเดินทางกลับแล้วนะฮะโหเมื่อกี้เดินต่อไล่ครับต่อกันทั่วมันดีอาจจะลังมาเก็บจะพุ่งมาหาเราเลยนะครับเมื่อกี้ครับเล่นเอาตรงอะไรหล่นหรือเปล่าผมดูดีดิกินโอเคครับผมวันนี้ผมหนุ่มละนาพาเที่ยวครับก็ได้มาไฟมาประมาณ1ใน3ของกระสอบเนาะก็คงพอแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้โดนต่อไล่เห็นแทบไม่ทันนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องของหนุ่มรัตนาพาเที่ยวนะครับไม่เดี๋ยวดูนี่ดูกล้องหัวเนาะโอเคครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแบบบ้านๆเนาะการมาเด็ดมะไฟที่สวนนะครับของหนุ่มละนาพาเที่ยวนะขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมมากินมะไฟด้วยกันนะเพื่อนนี่ฮะโอ้มะไฟโอเคครับขอบคุณมากๆครับ